ราคาจำหน่ายในเว็บไซต์นะครับอยู่ที่ประมาณ499ดอลลาร์นะครับตีเป็นเงินไทยก็เกือบ20,000นะครับหรือ20,000กว่าบาทเลยนี่คือ Microtech Cipher MK7 หรือ Mark 7นะครับ Variant ตัวนี้เป็น S E ก็คือเป็น Single Edge ด้ามเป็นสีเกรยนะครับใบเป็น s t ส n ตน Watch Standard รหัสคือ 241M-10GY นะครับ 241M-10GY โอเค มีดเล่มนี้เป็นมีดที่ผมยืมมารีวิวนะครับแล้วก็พี่เจ้าของเองเขาก็เพิ่งได้มานะครับไม่หนานในนี้จะมีแพมเฟลดหรือว่าแผ่นพับแนะนำโปรดักต์แล้วก็มีดรุ่นอื่นๆรวมถึงอาโตมิของมีดว่าปุ่มอะไรไว้ทำอะไรบ้างนะครับก็เป็นแผ่นพับสวยๆแบบนี้เลยนะครับไมโครเทคเป็นบริษัทของอเมริกันนะครับโอนก็คือเป็นเจ้าของนะครับโดยแอนโทนีมาฟิออนนะครับแอนโทนีมาฟิออนก็เป็นเจ้าของบริษัทนะครับผู้ก่อตั้ง มีดเล่มนี้เป็นมีดที่ผมเองก็มองหาอยู่นะครับอยากได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าเนื่องด้วยมันหยุดผลิตไปหลายปีแล้วตั้งแต่ปี2018เป็นต้นไม้ก็เหมือนจะหายไปจากตลาดเลยแล้วก็ตัวมีดเองก็เป็นสวิชเบลดนะครับหรือว่าเป็นมีดที่แบบใช้สวิชดันเด้งขึ้นเด้งลงอย่างเงี้ยนะเป็นดับเบิลแอคชั่นหรือว่าดูอัลแอคชั่นคือเปิดขึ้นดันนะครับดันลงก็คือเก็บอะไรแบบเนี้ยมันจะมีซิงเกิลคือดันขึ้นเพื่อเปิดแต่ว่าเก็บก็คือต้องดึงด้านหลังแต่ตัวนี้เป็นนอัหรรืว่าบคะก เป็นมีดที่ดูเท่มากแล้วก็ในหนังเรื่องจอห์นวิกมีอยู่ภาคหนึ่งใช้มีดรุ่นนี้ด้วยแต่เป็นเวอร์ชั่นสีดำนะครับตัวด้ามมีดก็เป็นวัสดุที่ผลิตด้วยอลูมิเนียมอลลอยนะครับโดยในรุ่นนี้ผลิตมาเป็นสีเกรย์นะครับสีเทาดูเหมือนไทเทเนียมเกรย์เลยนะครับเทาอมฟ้าๆหน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูซึ่งตัวไทเทนเนียมสีไทเทนเนียมเอง,เองก็ทําให้รู้สึกว่าดูพรูียมขึ้นนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นแค่อลูมิเนียมทําสีให้คล้ายไทยเทเนียมเท่านั้นนะครับ คลิปตรงนี้เป็นคลิปไทเทเนียมนะครับจริงๆเลยนะครับไม่ใช่สแตนเลสนะครับก็ผมลองใช้แม่เหล็กดูดดูนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับไม่ค่อยจะตอบสนองเท่าไหร่นะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดูพิเศษนะครับแล้วก็ท้ายก็จะมีอ่า e x t r u d e d ก็คือเป็นตัว Exten d น d นะครับยื่นออกมาคือเป็นแ a น d hole นะครับหรือว่ารูร้อยสายกันตกรูร้อยคล้องห้อยมีดห้อยบีดอะไรเงี้ยยื่นออกมานะครับน่าจะเป็นไทเทเนียมด้วยเหมือนกันนะครับ ส่วนคลิปไม่สามารถจะย้ายฝั่งหรือตำแหน่งใดๆได้นะครับติดตั้งได้แค่ด้านเดียวเท่านั้นก็คือเป็นด้านขวานะครับแบบทิปดาวเพราะว่ามีดเล่มนี้ปลายมันชี้ลงอยู่แล้วมันไม่ใช่มีดพับมันเป็นมีดกดแล้วเด้งออกมานะครับ<อ>ลายการลื่อนด้านข้างนะครับตรงนี้เป็นเกล็ดก็คิดว่าน่าจะเป็นดีไซน์มากกว่าจะออกแบบมาให้กันลื่นจริงๆเพราะมันไม่ได้อยู่ด้านบนตรงนี้หรือว่าข้างล่างเลยนะครับไม่มีส่วนลายการลื่นก็จะมีแค่บริเวณตรงนี้นะครับส่วนด้านหน้าแล้วก็บริเวณด้านหลังตรงนี้กับตรงนี้เท่านั้นนะครับ ซึ่งก็การจับถือก็ทําให้มีดเล่มนี้รู้สึกในมือนะครับว่ามันเป็นมีดที่ค่อนข้างที่จะมีขนาดความยาวเยอะแล้วก็ตัวมีดก็จะค่อนข้างแบนนะครับโดยจะมีความขนาดนะครับความยาวใหญ่เนี่ยกใกล้เคียงกันกับโซคอมอีลิทเลยแต่โซคอมอีลิทจะเล็กกว่าสะด้วยซ้ำนะสั้นกว่าส่วนของอด้ามมีดสันด้านบนนะครับจะมีรหัสนะครับชื่อรุ่นคือ Microtech p a t e n t Pending รอจุดสิทธิบัตร USA นะครับแล้วก็ผลิตเดือน5ปี2018นะครับ เดือน5คือเดือนอะไรลองนับดูเนาะแล้วก็ซีเรียลคือ0,142แล้วก็เป็นโลโก้ตีนไก่หรือว่าตีนเหี่ยวตีนอินซีนะครับปุ่มเปิดปิดแอคชั่นอยู่ด้านบนสันนะครับเป็นลักษณะตัว X ทําด้วยอลูมิเนียมหรือสแตนเลสนะครับก็ง,งานละเอียดมากนะครับแล้วก็การเปิดใช้งานคือดันปุ่มนี้ไปข้างหน้าสไลด์นะครับจนสุดแล้วมันจะเด้งออกมาดันถอยหลังมาสุดมันจะเก็บกลับนะครับส่วนฮาร์ดแวร์ทั้งหมดก็เป็น Pro proprietary screw นะครับของ Microtech เองมีด้วยกัน5ตําแหน่ง1 2 3 4หนะครับ ด้านนี้ก็คลิ่นๆไม่มีอะไรนะครับการใช้งานนะครับแอคชั่นก็คือจับมีดลักษณะนี้นะครับแล้วก็ดันปุ่มนี้ไปให้สุดนะครับไม่สุดมีดไม่กลางนะครับไม่กลางเนาะต้องดันให้สุดเลยนะครับมีดก็จะดีพลอยหรือว่าเด้งออกมานะครับเปิดออกมาให้เราเห็นทันทีว่ามีดเล่มนี้หน้าตาดูดุแล้วก็ดูโหดมากๆเลยนะครับผมก็ชอบมีดรุ่นนี้มากเหมือนกันนะนะครับโดยตัวมีดนะครับความยาวนะครับทั้งหมดเลย เมื่อกางออกมาแล้วนะครับยาวอยู่ที่9.75นิ้วเลยนะครับยาวนะครับยาวมากส่วนของใบมีดนะครับอยู่ที่4นิ้วนะครับเฉพาะใบมีดทั้งหมดเลยนะครับส่วนคมตัดดังเดียวยู่ที่3.75นิ้วนะครับแล้วก็ใบมีดมีความกว้างอยู่ที่ 0.75นิ้วนะครับความหนาของสันใบยอยู่ที่0.13นิ้วนะครับประมาณเกือบจะ4มิลประมาณนั้นนะครับแล้วก็ทรงของใบมีดรุ่นนี้เวอร์ชันนี้เป็นทรงวอนคลิฟนะครับก็คือเป็นลักษณะคือสันตรงมาแล้วปลายกดลงแล้วก็ด้านล่างก็จะตรงแบบนี้นครับเหมาะการใช้กรีดตัดเจาะอ,อะไรแบบนี้นะครับแทงอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับในเวอร์ชันนี้แล้วก็มีดรุ่นนี้ยังมีรุ่นที่เป็นดับเบิลเอชเป็นเด็คเกอร์เป็นอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับใบสีดําสีออะไรก็มีแต่ว่าเวอร์ชันนี้จะมาเป็น ใบเป็นสโตนวอชนะครับแล้วก็ด้ามเป็นสีเกรย์นะครับเกรย์ส่วนโลหะผลิตใบมีตัวนี้เป็นโบลเลอร์ M390 นะครับ M 3 9 0ซึ่งเป็นสแตนเลสเดี่ยเกรดพรีเมียมในปัจจุบันมีคุณสมบัติในการต้านทานการเสรียดสีสูงมากนะครับสูงปรี๊ดเลยประมาณ 8, 9, เต็ม10อะไรแบบนี้เลยแล้วก็ท u ฟเ n นส s หรือความแกร่งนะครับก็มีมากด้วยแถมกันสนิมทนการกัดก่อนได้ดีด้วยนะครับผิวก็จะทำเป็นสโตนวอชมานะครับซึ่งก็เป็นงานที่ เนียนละเอียดแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับแม้กระทั่งอรอยที่เขาเจาะมานะเป็นระดับลำดับขั้นหนึ่งนะครับแม้ว่าไม่ได้เป็นมีดที่เปิดด้วยการสวิงด้านข้างแต่เขาเจาะมาแสดงถึงความละเอียดในการออกแบบรวมถึงด้านบนสันตรงนี้นะครับก็มีจิมปบิ้งด้วยนะครับมีตรงนี้เลยนะครับสำหรับการจับลักษณะแบบใช้กดตัดแบบนี้นะครับหรือว่ากรีดช่องนี้ก็ช่วยลดน้ำหนักใบมีดด้วยแล้วก็เพิ่มดีไซน์ให้มีดมีความ เทขึ้นนะครับข่าใบมีดมีรหัสบอกว่าเป็น M390 จากโบเล์ก็คือวัสดุสเตเลตที่ผลิตใบมีดนั่นเองแล้วก็มีชื่อยี่ห้อครับ c y p h e r Mark Seven นะครับหรือว่า MK 7 c y p h e r นี่แปลว่า0นย์นะครับเท่ากับ0ย์คือแบบไม่มีค่าอะไรประมาณนี้หมายถึงเป็น g i m m i c นะครับไม่ได้หมายถึงมีดเร่มนี้ไม่มีค่าส่วนโลโก้ทั้งหมดที่สัมผัสดูนะครับลองจับดูไม่รู้สึกสะดุดมือเลยนะครับเพราะของแท้มันเป็นเลเซอร์ที่บางมากๆกรายดิงก็เป็นแฟตกรายนะครับ ก็ค่อนข้างที่จะเฉียบแล้วคมปลายตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะสโตนวอชแล้วตรงนี้เป็นซาตินนะครับงานแบบเทพมากๆเลยนะครับดูดีมากๆเลยนะครับไม่มีร่องรอยอะไรที่มันดีเฟกเลยนะครับสวยมากๆเลยนะครับน้ำหนักของมีดนะครับเล่มนี้ก็เมื่อช่างอยู่นะครับก็น้ำหนักนะครับเดี๋ยวผมลองดูน้ำหนักหน่อยเวทนะครับ4.33ออนซ์ 1, นะครับ เดี๋ยวผมคอนเวิร์ตเป็นกรัมให้แล้วกันว่ามันอยู่ที่กี่กรัมกี่กี่มิลลิกรัมกี่ไมโครกรัมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีต,ตัวนี้ก็ผลิตในอเมริกาแล้วก็เป็นมีดในแนวท a คติ c a l นะครับหรือว่ายุทธวิธีนั่นเองนะครับโดยการเก็บมีดก็คือดึงตัวปุ่มสไลด์ถอยหลังให้สุดนะครับจนสุดแทร็กใบมีดก็จะเก็บกับเข้ามาทันทีนะครับลองดึงดูนะครับถ้าดึงไม่สุดไม่เก็บนะครับเร็วมากนะครับ ดันไม่สุดก็ไม่ออกนะต้องสุดนะครับออกเข้านะครับเก็บเก็บกลับนี่แรงนะครับแรงออกก็แรงนะครับดังกิ้งเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับสำหรับบางคนที่กังวลนะครับว่ามีดมันจะลั่นเองในกระเป๋านะครับปุ่มหนืดขนาดนี้ระยะลากขนาดนี้คิดว่ามันจะลั่นเองง่ายๆไหมผม,ผมว่าไม่น่าจะนะครับเพราะว่ามันดูดิดันจะสุดแล้วยังไม่ออกเลยนะครับ แข็งนะครับสำหรับคนที่ต้องการมีที่เปิดสนุกสนุกเล่มนี้ไม่ใช่นะครับแต่แอคชั่นอ่ะดีแล้วก็แน่นมากด้วยนะครับส่วนเบสเพลียมีอยู่แล้วนะครับเพราะมี OTF มันก็มีแต่ว่ามีไม่เยอะนะครับก็แน่นดีแล้วก็ถ้าใครคิดว่าการใช้งานแทง ตอกนะครับเจาะอ,อะไรแบบนี้แล้วมันจะพับเข้ามาเองนะครับผมว่าอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าข้างในมันจะมีกลไกลเป็น Track Profile นะครับแล้วมีสปริงโหลดอยู่แล้วมีล็อกบาร์หน้าหลังเมื่อเราดันตัวปุ่มไปถึงจุดจุดหนึ่งอะปุ่มมันจะไปปบดล็อกตัวล็อกบาร์แล้วสป i n g มันจะถูกยืดแล้วถูกดูดแทร็กหรือว่าดึงกลับเข้ามาหรือว่าชูดออกไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปุ่มไม่ถูกเลื่อนมาถึงจุดนั้นนะครับมันไม่มีทางจะหดกลับมาได้เลยนะครับ แล้วก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าปุ่มไม่ถูกดันไปถึงสุดแทร็กนะครับแล้วปล่อยกลับมาก่อนมันก็ไม่มีทางจะลั่นได้เลยเหมือนกันนะครับซึ่งก็เป็นแอคชั่นที่ปลอดภัยแข็งแรงหน,นหนามากๆนะครับนี่ก็เป็น,นกลไกที่ไมโครเทคดีไซน์ออกแบบมาแล้วก็เป็นมีดที่ดูดุดันมากๆนะครับเป็นมีดที่ดูดีมากๆส่วนตัวผมเนี่ยชอบรุ่นนี้แล้วก็ผมหา c ีจิลมาอยู่ด้วยนะับแต่ว่าปัจจุบัน c ีจิลมาเองก็แทบจะไม่มีให้ซื้อแล้วนะครับไม่มีแล้วก็ไม่แน่จะว่าหยุดผลิต d i s c o n t i n u หรรือว่่าจิงๆแคมีขตลับ ก็ประมาณนี้นะครับนี่คือ Microtech นะครับ c ซ p h e r Mark 7นะครับหรือ MK 7 Warn c เว่ t Stone w a t c สสีเทานะครับเกรดูออคชั่น o n 1 2นะครับแน่นหนาดีตึกดีใหญ่กว่า Combat True Dawn นะครับ Combat True Dawn ใบ3.8หรือว่า3.75นิ้วนี่แหละตัวนี้ใบ4นิ้วเลยนะครับแล้วถ้าลองเทียบเอากับ Microtech Socom Elite นะครับลองดูนะครับลองเทียบดู ใบยาว4นิ้วเท่ากันเลยนะครับเราด้ามเจ้าตัวนี้ยาวกว่าเสร็จยทเพราะมันต้องมีพื้นที่ให้กลไกมันเก็บได้นะครับแล้วก็เป็นมีดคอมบัตไนฟ์นะครับเป็นสวิชช์เบลตเป็นคอมบัตไนฟ์ที่ดูคูลมากๆเท่มากๆด้วยนะครับนี่คือ m i โครเทคไซเฟอร์มาร์คเนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมขอบคุณพี่เจ้าของมีดที่ใจดีเอื้อเฟื้อให้ยืมนะครับมีดเล่มนี้ก็แพงมากนะครับ20,000กว่าบาทนะครับประมาณนั้นเลยนะครับ499อ่ะก็คือ500นะครับ ถ้าคูณ3 3 5 5 5 0 0แต่ว่ามันไม่ใช่30นะครับมันเป็น36,37,38บาทแล้วลองคูณไปประมาณ20,000นะครับหมื่นปลาย20,000 0แต่จริงๆตอนนี้แทบจะไม่มีให้ซื้อแล้วนะครับในราคาหมื่นปลายเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเราเจอกันใหม่ในตอนหน้านะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ h e บิกไรเดนเอาลองฟังเสียงดู បឹបម៉េ